นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธขึ้น1ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้เป็นวันเปลี่ยนปีนักสัตว์ตามจันทรคตินะครับเริ่มต้นเดือน5วันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังปงขามพระพิฆเนศชัยสิงเอี้ยเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือจอจานชอชิงจอช้างซอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผ่านฟอฟันพอสมเพาและมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข8และเลข2mindsetวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าการทำความดีกับคนทั้งโลกแต่ลืมทำความดีกับพ่อแม่นับได้ว่าเป็นความดีที่ไร้ค่าและสูญเปล่าขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ